สวัสดีครับผมอาชันแสงเกตผู้เชี่ยวชาญสินค้าพิเศษจากบริษัทเกงไทยพัฒนากรุ๊ปวันนี้จะมาแนะนำเครื่องซักผมและเบาะในแบรนด์ของคาเชอร์รุ่นบูซี่8/1สำหรับรุ่นนี้ความจุน้ำดีจะอยู่ที่8ลิตรน้ำเสียจะอยู่ที่7ลิตรน้ำหนักของตัวเครื่องจะอยู่ที่ 9.8 กิโลกรัมแรงดูดจะอยู่ที่226มิลลิบาร์แรงพ่นจะอยู่ที่1บาร์กำลังมอเตอร์ดูดจะอยู่ที่ 1,200 วัตต์กำลังปั๊มพ่นน้ำยาจะอยู่ที่40วัตต์ความยาวสายไฟจะอยู่ที่ 7.5 เมตรสำหรับอุปกรณ์ที่ติดมากับตัวเครื่องจะมีสายดูดและพ่นอยู่ในตัวเดียวกันยาว 2.5 เมตรและหัวซักเฟอร์นิเจอร์หรือซักผมและเบาะสำหรับรุ่นนี้มีน้ำหนักเบาและมีหิ้วสามารถเคลื่อนย้ายและหิ้วไปโดยสะดวกและมีล้อติดตั้งไว้ที่ด้านหน้าและหลังทำให้สะดวกกับการเคลื่อนย้ายลำดับต่อไปเป็นวิธีประกอบอุปกรณ์และการใช้งานของเครื่องนำสายดูดและสายพ่นน้ำยาประกอบเข้ากับตัวเครื่องโดยสวมเข้าที่บริเวณท่อที่อยู่ด้านบนสำหรับท่อสีดำด้านบนจะเป็นท่อดูดน้ำเสียกับเข้าแท้งสำหรับสายยางด้านล่างซึ่งจะมีหัวต่อหรือหัวคอนเน็กจะเป็นหัวพ่นน้ำยาประกอบเข้าที่หัวสีขาวด้านล่างอีกฝั่งประกอบเข้ากับหัวซักประกอบหัวซักเบาะหน้าแคบต่อไปจะเป็นฟังก์ชันในการทำงานจะเห็นได้ว่าจะมีสวิตช์อยู่2ตัวสำหรับสวิตช์ทางด้านซ้ายจะเป็นตัวเปิดมอเตอร์ดูดน้ำสวิตช์ทางด้านขวาจะเป็นตัวเปิดตัวปั๊มน้ำหรือตัวพ่นน้ำยาสำหรับในกรณีที่เราทำการซักผมเปิดสวิตช์ทั้ง2ตัวเพื่อทำการพ่นน้ำยาลงที่พื้นและดูดน้ำจากพื้นผมขึ้นเข้าที่แทงน้ำเสียพร้อมกันและเรายังสามารถเลือกวิธีการใช้งานโดยถ้าเราต้องการให้พื้นผมแห้งเร็วก็คือทำการดูดน้ำยาจากพื้นผมขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องเปิดตัวปั๊มน้ำผมก็จะแห้งเร็วขึ้นหรือจะทำการพ่นน้ำยาลงที่พื้นผมก่อนโดยที่ยังไม่ต้องดูดและทำการดูดน้ำภายหลังก็ได้สำหรับน้ำยาที่เราจะทำการใช้ในการซักพรมและเบาะนั้นควรจะเป็นน้ำยาที่มีสูตรฟองน้อยแต่สำหรับวันนี้น้ำยาที่จะใช้ผมจะแนะนำเป็นน้ำยาของ Ecolab รุ่น T510 ส่วนผสมจะอยู่ที่ประมาณ200 ml ต่อน้ำ8ลิตรผสมลงไปในถังสำหรับเครื่องซักพรมของ Pussy ที่ผมได้กล่าวไปแล้วคือรุ่น 8/1 ซึ่งมีความจุ8ลิตรแล้วยังมีอีก1รุ่นซึ่งเป็นรุ่น Pussy 10/1ที่มีความจุมากกว่าคือความจุอยู่ที่10ลิตรเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันดูครับหลังจากที่เราได้ทำการซักผมโดยเครื่องซักผมพูซี่8/1แล้วความแห้งของผมจะอยู่ที่ประมาณ 80% เราสามารถใช้เครื่องเป่าผมหรือโบเวอร์ของคาเชอร์ในรุ่น AB45 คลาสสิกทำการเป่าผมก็จะแห้งสนิท